บรอยวินนำทีมเพราะเราคู่กันเปิดตัวหนังติดเทรนด์ Twitter ไม่ได้สร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆเลยนะฮะสำหรับเพราะเราคู่กัน The Movie ที่แค่งานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์นะครับก็ทำเอาห้างแตกกระจุยขณะที่เหล่าทีมนักแสดงนะครับนำโดยไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอย่างมีความสุขที่หนังได้ฉายในประเทศไทยแล้วด้าน Twitter ก็ติดเทรนด์ตามเคยนะครับกระแสดีไม่แผ่วเลยนะฮะสำหรับซีรีส์วายสุดฟินอย่างเพราะเราคู่กัน Together The Series ที่สวนกระแสโควิด-19 นะครับในแบบที่ว่าเชื้อร้ายก็ไม่สามารถหยุดความปังและความฮอตของพระนายอย่างไบรท์วชิรวิทย์ชีวอารีและวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรพร้อมๆกับทีมนักแสดงเอาไว้ได้นะฮะจนสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ต่อเนื่องจากทั้งแฟนๆชาวไทยและชาวต่างชาติกระทั่งนำไปสู่การต่อยอดในหลากหลายรูปแบบนะครับรวมไปถึงภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movieที่เปิดตัวให้แฟนๆชาวไทยได้ชมกันแล้วนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ฉายไปแล้วที่ประเทศญี่ปุ่นและเป็นกระแสฟีเวอร์อย่างมากนะครับของแฟนๆที่นู่นโดยเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการแถลงข่าวเปิดภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie ซึ่งก็แน่นอนว่าต้องคลาคลั่งไปด้วยเหล่าแฟนคลับที่อยากจะพบเจอศิลปินนักแสดงที่ตนเองชื่นชอบแต่ทว่าด้วยมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีเพียงสื่อมวลชนที่ได้สัมภาษณ์ทีมนักแสดงในงานเปิดตัวเท่านั้นซึ่งนำโดยไบรท์วชิรวิชชีวอารีวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรท็อปแท็บจิรกิจไม้ชินรัตน์เข้าตังธนวัฒน์เดรกสัตบุตรกายศิวกรกันกรวิทย์กันสมัยชนกันเป็นต้นนะครับซึ่งไบรท์วชิรวิทย์ละวินเมทวินก็ได้เป็นตัวแทนตอบคำถามสื่อนะครับถึงความรู้สึกชี้ว่าภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie เป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจและบทสรุปของความรักที่ต่อยอดจากซีรีส์ส่วนตัวทุกคนเองก็ยังไม่ได้ชมนะฮะแล้วก็ลุ้นตื่นเต้นไปพร้อมๆกับทุกคนแน่นอนว่าพัฒนาการการเติบโตของตัวแสดงและโมเมนต์ต่างๆก็จะได้เห็นกันคิดว่าน่าจะโดนใจแฟนๆซึ่งก็เข้าฉายแล้วนะครับตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายนในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศโดยในช่วงที่ภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie กำลังเข้าฉายรอบปฐมทัศน์นั้นนะครับด้านโลกออนไลน์อย่าง Twitter เหล่าแฟนคลับก็พากันตื่นเต้นนะครับและดันแฮชแท็กขั้นกู The Movie ขึ้นติดเทรนด์ระดับหนึ่งไปเป็นที่เรียบร้อยตามระเบียบซึ่งแฮชแท็กดังกล่าวนะครับก็ปรากฏภาพของเหล่าทีมนักแสดงได้เซลฟี่กับเหล่าบรรดาแฟนคลับที่นั่งชมภาพยนตร์ในโรงเดียวกันกับทีมนักแสดงนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่าประทับใจมากๆก็ไม่ทราบว่าเพื่อนๆที่ชมข่าวอยู่เป็นหนึ่งในโรงภาพยนตร์โรงนั้นด้วยหรือเปล่าและใครที่ได้ชมแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ชมเหมือนแอดก็เข้าไปชมกันได้แล้วนะครับทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ